ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านทั้งผู้ชมที่อยู่ในธรรมศาลาที่นี่แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าสู่รายการธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งเราได้ออกอากาศทาง www.facebook.com/sdsface นะคะแล้วก็ YouTube ในทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. นะคะวันนี้ดิฉันพนิดามาสกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะธรรมสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะแม่กุ้งวันนี้เป็นอีก1วันที่คุณแม่มีหลานๆใน Family Camp อยู่กับพวกเราด้วยใช่ค่ะธรรมสวัสดีนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวดูสังเกตการทำงานในทุกช่วงวัยของเรานะกุ้งในเวลาที่เราทำรายการเนี่ยเราจะประเมินดูว่าใครดูเรานะขนาดนี้มีคนที่ดูเราจากทางไหนนะคะส่งโลเคชั่นมาหน่อยและแน่นอนเลยแล้วเรามีสุภาพบุรุษอายุ90ดูเราอยู่ที่เพชรบุรีนะคะก็เป็นคนที่ปักหลักเลยว่าจะตายสว่างละฉะนั้นทุกครั้งที่มีงานของไลฟ์สดของเสถียรเด้งขึ้นไปก็จะมีเนี่ยค่ะสุภาพบุรุษของเราซึ่งเราเชื่อมั่นนะว่าขณะนี้ก็ดูเราอยู่เมื่อ2วันก่อนนี้คุณแม่ทำงานใน2พื้นที่นะคะพื้นที่1ก็คือไปที่ SDS 2ที่เราเรียกว่าหุบเขาออร์แกนิกนะคะที่เรามีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นหุบเขาเลยถ้าดูพื้นที่ตรงนั้นก็คงจะประมาณสัก 2,000 ไร่ค่ะแต่ที่เราตั้งใจมากก็คือว่าเราอยากให้โลกใบนี้มันกินอยู่สะอาดปลอดภัยฉะนั้นการที่เราอยากทำให้โลกมันปลอดภัยเนี่ยเราต้องทำให้ใจของเราปลอดภัยก่อนเจ้าค่ะตอนที่คุณแม่หยอดข้าวลงไปถ้าใครที่ดูการไลฟ์สดของเราจะเห็นเลยว่าพระที่ทรงกฎทันทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่าก่อนที่จะหยอดเนี่ยเราก็พูดว่าเราทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวนะคือเวลาเราทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ทำงานด้วยสมองนะเราสอนเรื่องการศึกษาเด็กๆเนี่ยเรื่องสมองมันไม่ชนะแพ้กันหรอกแต่ว่ามันจะทุกข์และพ้นทุกข์ต่างกันที่ใจเจ้าค่ะความรู้ท่วมหัวเลยนะแต่แพ้กันที่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องการอ่านหนังสือก็คงต้องบอกว่ามีหนังสือ2เล่มนะชีวิตเนี้ยคือมีหนังสือเล่มนอกและหนังสือเล่มในจริงๆแล้ววันนี้คุณแม่เจ้าค่ะที่เราชวนกันพูดเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งกลุ่มพ่อแม่กลุ่มครูซึ่งมาจาก4ภาคเลยนะเจ้าคะมาจากเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งนั่นหมายความว่านอกจากคุณแม่จะปลูกป่าที่เพชรบุรีแล้วการอ่านหนังสือก็จะกลับไปปลูกใจเด็กๆทั่วประเทศได้ด้วยนะคะวันนี้คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเพชรบุรีเท่านั้นแต่อยากจะบอกกับท่านที่มาในเชียงใหม่เชียงใหม่คุณแม่ก็พูดเชียงใหม่ไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่รู้ว่าเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีเรื่องพอลูชันอยู่เยอะเนาะค่ะใต้ลูกสุราษฎร์สุราษฎร์นี่บ้านครูบาอาจารย์คุณแม่เลยท่านอาจารย์พุทธทาสคุณแม่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์จะเห็นว่ารูปปั้นท่านอาจารย์นั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงนะคะและอะไรอีกนะแล้วก็อุบลราชธานีค่ะอุบลบ้านกวางดีดค่ะโอ้ค่ะอุบลนี่จริงเราก็ไปบ่อยนะใช่เพราะว่าเป็นที่ที่เราได้มีโอกาสทำงานกับวัดป่านานาชาติกับหลวงพ่อชาแล้วก็ลูกศิษย์สนิทของเราก็อยู่ที่อุบลไม่ว่าเราไปอุบลคุณแม่ก็ทำงานแทบจะทุกสถาบันในอุบลในระดับมหาวิทยาลัยนะใช่ค่ะแล้วก็กรุงเทพก็มาจาก3โรงเรียนนะคะมีทอสีมีเปลือเทืองทิพย์แล้วก็วัดลักษีค่ะคงไม่ทักเท่านี้ใช่คงจะบอกว่ารายการวันนี้คงจะพูดถึงเรื่องหนังสือ2เล่มใช่ค่ะที่เป็นเล่มในเป็นหลักเลยเพราะเรามีโรงเรียนพระแม่มารดาอยู่กับเราด้วยอ้าวเด็กๆอยู่ไหนคะมีพระมารดาด้วยเป็นมัธยมปลายนะคะน่ารักมากอันนี้น่ารักค่ะเดี๋ยวจะเห็นภาพ before and after นะคะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเราก็สังเกตว่าไหนเขาจะรายงานเราว่าอะไรบ้างนะก็ไอเรื่องไปโยคะบนดาดฟ้าอะไรนั่นก็ที่จริงถ้ามีรูปก็ส่งขึ้นได้เพื่อให้เห็นว่าในทุกวันของเสถียรธรรมสถานมีคนทุกช่วงวัยไม่ต้องซีเรียสกุ้งไม่ต้องนั่งอ่านโจทย์คุยกันสบายๆเพื่อจะให้เห็นนะคะถ้าตีลองเอาภาพของเด็กพระมารดาขึ้นให้เราดูหน่อยเอาดูเลยว่าวัยรุ่นต้องทำไงอ่ะจะได้รู้ว่าแล้วทำไมต้อง Family Camp อ่ะนะคะเอาดูตั้งแต่นั่นแหละมันลุกขึ้นมาทำอะไรกันบ้างก็ส่งภาพขึ้นไปนะคะแต่อันนี้เขาขึ้นไปโยคะกันบนดาดฟ้าผู้ปฏิบัติธรรมจะอยู่ข้างล่างต้องแยกกลุ่มเลยนะเนี่ยเพราะว่าพลังเธอเยอะมากนะคะ
ขณะที่พวกเรามองเห็นเด็กๆเหล่านี้ในวันแรกนี่วันแรกมาเนี่ยไม่ทักคุณแม่นะเธอไม่รู้จักแต่น่ารักนะคะทำจิตอาสากันแบบโอ้โหไม่ค่อยแน่ใจ ไม่ค่อยแน่ใจว่าอยู่บ้านทำหรือเปล่าถ้าน่ารักคือที่บ้านต้องทำอ่ะค่ะเด็กน่ารักคือต้องทำที่บ้านอ่ะเจ้าค่ะถ้าเด็กน่ารักไม่ทำที่บ้านแล้วไปทำที่อื่นเขาเรียกเอาหน้าไงเนี่ยจะถามมันเดี๋ยวนี้ว่ามันทำที่บ้านเปล่าเอาไอ้ภาพที่มันถือไม่กวาดหน่อยสิมีตัวพุ่งเข้าไปกวาดสังฆะด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการชมนะคะและเป็นเรื่องของการชมที่อยากจะบอกว่าจำไว้เลยนะมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญสอนแล้วว่ามิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญและมิตรภาพไม่ใช่เรื่องที่พวกเราไม่สร้างต้องสร้างเวลาที่เราพูดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยเราไปดีกับคนไกลตัวแต่เราชั่วกับคนใกล้ชิดนี่อันตรายละอย่ามาอ่านสอนหนังสือแล้วก็ไม่รู้เรื่องวิถีของการปฏิบัติไม่ได้เลยสมมติว่าถ้าคุณแม่อยู่ที่นี่คุณแม่บอกว่าเธอต้องทำอย่างนี้อ่ะสมมติอ่ะอ้าวใครที่อยู่ในรูปนี้ยกมือขึ้นยกหมอดยกอ่ะคนที่อยู่ใกล้ๆออกมาสองคนออกมาสองคนมาบอกยายก่อนที่บ้านทำไหมนั่นแหละเรายกช้ามานี่เลยมาเออเราก็คุยกับลูกหลานอ่ะมันคุยได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทำงานน่ะนะอายืนขึ้นเลยลูกไม่เป็นไรแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับผมชื่อนายอัธเดชศรีสวัสดิ์มาจากโรงเรียนพระมารดาครับสบตากล้องสบตากล้องลูกเราต้องรู้นะฮะว่ามันeye contactมิตรภาพคือต้องมองหน้าeye contactนะคะชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อนายสมามนายบุญนะครับมาจากโรงเรียนพระมารดาครับผมน่ะเป็นนายแล้วเนาะเสียงเนาะหนุ่มแล้วนะคะเราเริ่มเป็นเด็กที่มีฮอร์โมนอีกรุ่นหนึ่งแล้วยายถามเธอจริงๆตอบยายจริงๆนะให้สมาร์ทเลยไม่มีคำว่าโกหกเพราะไม่มีอะไรถูกผิดอยู่ที่บ้านกวาดไหมกวาดครับตื่นอย่างนี้ไหมตื่นอย่างนี้ครับ ขอคิดดูกันตื่นอย่างนี้หมายความตื่นอย่างเป็นกุศลไหมลูกครับผมเป็นกุศลอาสาทุกสิคะสาธุสาธุอีกคนหนึ่งลูกตื่นยังเป็นกุศลไหมครับเป็นครับผมเป็นกุศลกุศลแปลว่าอะไรลูกเคยมีไม่อยากตื่นไหมลูกก็มีครับแต่ว่าก็ต้องตื่นมาทำหน้าที่ของตัวเองครับผมโอเคมันเหมือนมันมีจุดยืนอยู่อย่างนึงก็คือไม่อยากตื่นหรอกแต่ต้องตื่นแต่ว่าตื่นมาแบบตื่นไปบ่นไปไหมลูกไม่ครับผมถ้าตื่นไปบ่นไปเป็นอกุศลถ้าตื่นแล้วรู้ว่ามันไม่อยากตื่นแต่ต้องทำให้ตื่นแสดงว่าพยายามเรียนรู้กับการตื่นสองอันคือตื่นข้างนอกคือลืมตากับตื่นข้างในคือปัญญานี่ยายก็สอนให้เห็นภาพการก่อนนี่คือการอ่านใจนี่คือเอาเขาขึ้นมาใช้เขาจะได้จำได้ว่าเขาได้ถูกนำเสนอวิธีการคิดทีนี้ถามว่าแล้วเวลาแม่เขาสั่งให้เราทำอะไรเคยอึดอัดใจไหมลูกเคยครับผมแล้วทำยังไงกับใจที่อึดอัดยายไม่ได้บอกว่าทำยังไงกับแม่นะทำยังไงกับใจที่อึดอัดก็พยายามคิดแบบสิ่งที่แม่เขาบอกให้เราทำคือแม่เขาเคยทำมาก่อนครับผมเราก็แบบเข้าใจว่าแบบว่ามันต้องทำแล้วมันเหนื่อยครับแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะทำได้ไม่นานหรอกลูกแม่เขาเคยทำมาก่อนแล้วเราจะยอมแม่ได้ไม่นานแล้วเราจะมีวันนี้เลยนะซึ่งอันตรายมากว่าเมื่อไหร่จะโตแล้วจะไปจากแม่มันจะมีความคิดอย่างนี้เลยลูกถ้าลูกไม่กลับไปที่ใจของหนูจะทำอะไรกับใครด้วยความเกรงใจเช่นทำกับคุณยายเมื่อวานคุณยายเปิดฉากเรื่องมิตรภาพฉันก็เดินกลับไปฉันหัวเราะนะกับแม่ชีที่เดินตามว่าฉันเปิดมุกเอาไว้เพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปดุของคุณยายเลยแต่ทำให้เธอเห็นว่าถ้าเมื่อใดที่เธอทำอะไรด้วยการถูกบังคับเธอจะไม่เติบโตเธอจะทำด้วยความเกรงใจฝรั่งไม่มีคำว่าเกรงใจเธอไม่เติบโตเธอต้องถามเลยว่าถ้าทำอย่างนี้ถามใจตัวเองนะมันมีผลอย่างนี้และถ้าไม่ทำอย่างนี้เธอจะเสียประโยชน์อะไรเธอต้องเป็นนักลงทุนเลยลูกคนรุ่นเธอต้องเป็นนักลงทุนสองอันเลยนะลงทุนภายนอกกับลงทุนภายในเธอต้องจำไว้เสมอว่าทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวถ้าเธอทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ขุ่นมัวเธอทำไปตกนรกไปลูกเธอจะทำได้ไม่ร่าเริงไม่สมาร์ทลูกมันไม่มีศักดิ์ศรี
แต่ถ้าเธอทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเธอจะกลายเป็นคนที่เติบโตอยู่ในขณะที่งานก็สำเร็จใจก็เป็นสุขลูกเธอต้องการให้คุณยายสอนเธอแบบไหนคุณยายคงไม่มานั่งสอนหลับตากับเธอหรอกเพราะหลับที่ไหนก็ได้ตาแต่ฉันอยากให้เธอลืมตาสองตาเลยตานอกกับตาในเธอต้องมีตาแห่งปัญญาโลกยิ่งมืดเธออย่ากลัวความมืดโลกยิ่งมืดเธอยิ่งต้องมีปัญญาอยู่กับความมืดอย่าไม่กลัวเราเรียกว่าอย่าหลับตาสอนความมืดนี่โลกมันยังสว่างอยู่เลยลูกแต่พวกเราหลับตาแล้วเราไม่รู้ไม่ชี้เราไม่สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วเราก็ไม่สังเกตสิ่งแวดล้อมเราไปไหนเราไม่ทำการบ้านเลยลูกเธอแจ้งแล้วลูกถ้าหลานต่างประเทศมานะมีเด็กที่มาเนี่ยรุ่นเธอมาขออยู่กับเราเนี่ยมันจะทำการบ้านเลยมันจะมีโปรไฟล์ของมันเลยเดี๋ยวจะให้มันเข้ามาหรือไม่ให้เข้ามามันจะดูเลยว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรให้กับโลกบ้างเพราะการถูกบังคับไม่มีทางไปถึงเป้าหมายอยู่แล้วแต่ต้องมีฉันทะลูกต้องมีความรักมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เรารักให้สำเร็จมันถึงจะมีความเพียรลูกเมื่อใดที่เธอรักอะไรแล้วเธอจะทำให้มันสำเร็จเธอกวาดไปเธอไม่สนใจเธอไม่กวาดยาวหรอกแต่ถ้าเธอกวาดไปสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงเธอเห็นว่าการกวาดมันคือสะอาดใจเธอด้วยเธออยู่ที่ไหนเธอก็กวาดลูกเธอเข้าใจที่คุณยายพยายามย้ำนะว่ามันมีสองอย่างภายนอกกับภายในแล้วภายในสำคัญเธอจะดีตัวเธอขึ้นไปทำงานในสิ่งที่เธอรักแล้วเธอจะมีอีก4ตัวที่มันเป็นเกิดที่มันมาเป็นแพ็กเกจเลยคือเพียรในสิ่งที่รักตั้งใจมั่นจิตตะนิวิริยะจิตตะวิมังสาเธอจะเป็นนักใคร่ควรทดลองเธอจะกลายเป็นคนที่เป็นได้มากกว่านักวิทยาศาสตร์ขอให้เธอซื่อสัตย์เคารพชีวิตของเธอและเธอต้องรู้ว่ารุ่นเธอต้องรู้เรื่องนี้แล้วเราเรียกว่าอิทธิบาท4ลูกคือเซตของธรรมะที่จะทำให้เธอทำสิ่งยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์การพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้และรุ่นเธอทำได้โอเคไหมครับพรุ่งนี้กวาดอีกนะจ้ะขอบคุณเขาค่ะค่ะโหอันนี้เป็นการสอนที่เรียกว่ายิ่งกว่าปลูกสำนึกอีกนะคะคุณแม่สอนลงไปจนถึงพ้นทุกข์เลยแต่คุณแม่สอนได้แล้วถ้าเกิดเด็กกลับไปที่บ้านหรือว่าคุณครูรู้สึกว่าอยากจะสอนแบบนี้บ้างจะต้องทำยังไงล่ะเจ้าค่ะคือเราต้องสอนตัวเองก่อนคนที่จะสอนคนอื่นนะลูกถ้าตัวเองก็ไม่ได้ทำมันก็เสแสร้งอีกนั่นแหละครูไม่ทำครูจะเอาจิตวิญญาณอย่างนี้ไปสอนเด็กไม่ได้พ่อแม่ไม่ทำพ่อแม่สั่งเด็กไม่ได้เพราะว่าจิตสำนึกสั่งไม่ได้จิตสำนึกสั่งไม่ได้เลยลูกสมมติเราบอกว่าเด็กๆเข้าแถวเราเป่านกหวีดเสียงนกหวีดมันเป็นอะไรคะเป็นสัญญาณว่าต้องเข้าแถวแต่ว่ามันมีฉันทะหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็กลายเป็นการบังคับสิเจ้าค่ะไม่ก็จิตสำนึกมันสั่งไม่ได้ไงเราถึงต้องบอกต้องหาให้ทางแต่ถ้าเราบอกว่าเอานะครูจะเป่านกหวีดนะเด็กๆต้องกลับไปที่ลมหายใจของเธอก่อนแล้วเธอจะเดินมาหรือไม่เดินมาเธอถามใจของเธอถ้าเธอจะเดินมาด้วยมีความละอายและเกรงกลัวต่อการไม่ให้ความร่วมมืออันนี้เรียกว่าจิตสำนึกเห็นไหมลูกเครื่องมือเดียวกันคือนกหวีดคุณยายไม่ได้บอกว่านกหวีดไม่สำคัญนกหวีดเป็นสัญลักษณ์แต่เด็กจะเดินไปด้วยฉันทะหรือเดินไปงั้นนั่นแหละก็เป่าใช่ไหมครูก็ไปแต่ถามว่ามันยืนอยู่ในแถวด้วยนรกไหมใช่อย่างนี้เราไม่ได้จิตสำนึกอันนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะคุณแม่เหมือนเด็กๆอ่ะสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเด็กๆลุกสิเดี๋ยวไปไม่ทันเด็กๆมันก็ลุกนะแต่มันลุกอย่างอะไรฮะร่าเริงหรือไม่ร่าเริงลุกอย่างรำคาญเจ้าเราเลยเราเคยเห็นเด็กอนุบาลมันบ่นไหมเคยเห็นเด็กอนุบาลมันเริ่มซึมไหมแล้วเคยเห็นเด็กอนุบาลมันเริ่มต่อต้านไหมมันกำลังระเบิดอะไรมันกำลังระเบิดความทุกข์ลูกรักเขาใช่ไหมนั่งคุยกันเลยถ้าแม่ไม่ทำอย่างนี้ให้แม่ทำยังไงแล้วหนูทำเร็วขึ้นหนูบอกแม่เลยนะแม่อยากเรียนกับหนูแหละก็เรียนกับเด็กอะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิเจ้าค่ะคุณแม่ไม่ได้มีการกลับเข้าไปดูเรื่องใจอย่างลึกซึ้งอย่างเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปจะยกตัวอย่างนะคนดีใครขับรถมาจากชลบุรียืนขึ้นยืนเลยยืนทั้งพ่อทั้งลูกเอาละ
นี่เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะถ้าใครเปิดเข้าไปจริงๆนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาได้เปิดเผยตัวเขาเองแล้วนะคะหลังจากที่แม่ของลูกอ่ะเล่าเองเขาเล่าไว้ในคลิปว่าหลังจากที่แม่ของลูกเสียชีวิตเขาไม่เคยนั่งกินข้าวกับคนอื่นเลยนะพ่อคนนี้นั่งกินข้าวกับลูกตัวเองนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณยายศุกร์ก่อนนู้นเข้ามาคุณยายถามว่าเอ้ยทำไมถึงมาได้เกือบจะทุกอาทิตย์เลยที่เป็น Family Camp วันนี้มาอีกคุณยายจะไม่ตั้งคำถามเดิมแต่คุณยายจะตั้งคำถามใหม่อ้าวใครจะตอบพ่อหรือลูกวันนี้มาหรือเมื่อวานนี้ที่เดินทางมาด้วยการตั้งประเด็นคำถามชวนลูกยังไงคะให้เห็นวิธีการเป็นครูก่อนนะแต่จะเป็นตั้งแต่พ่อแม่เลยนะคะค่ะครับผมก่อนอื่นเลยก็คือลูกสาวบอกอยากมาที่นี่บ่อยๆทีนี้เคยคุยกับเขาไหมว่าทำไมถึงอยากมาที่นี่บ่อยๆถามลึกลงไปตั้งคำถามกับลูกเคยถามไหมลูกเคยครับก็อ่ะตอบเองไหมคะหลานจะตอบเองไหมทำไมอยากมาบ้านยายบ่อยๆเอาลูกทำไมถึงอยากมาที่นี่บ่อยๆฮะที่นี่มาสนุกค่ะเห็นไหมคะดูวิธีตอบหน้ายิ้มไหมคะมันสนุกไหมคะดูหน้าเขาสนุกไหมคะทำไมเราต้องทำวัดให้สนุกแล้วสนุกอยู่บนของการรับผิดชอบนะฮะไอเด็กตัวโตทำอะไรพวกนี้ทำมากกว่านะฮะมากกว่าและเป็นการสร้างความสนุกสนุกแบบปลูกจิตสำนึกหนูชอบอะไรคะหนูมาที่นี่หนูทำอะไรสนุกคะลูกนิชาชอบอะไรคะลูกชอบอะไรอะไรอะไรที่หนูว่าสนุกได้ยายฟังสิสนุกเยอะอะยายรู้เอาสักอย่างนึงที่อยากเปิดเผยไม่เป็นความลับหรอกลูกทำอะไรสนุกเจ้าคะนี่อนุบาลนะอนุบาลนะนึกก่อนต้องให้เวลาพ่อแม่ต้องหายใจลึกๆอย่าเพิ่งบุกตอบเลยสมองกำลังประมวลมันเยอะนะมันสนุกเยอะอะเดี๋ยวลองดูสนุกเยอะจริงค่ะสนุกทุกอย่างเหรออ่ะสนุกทุกอย่างอ่ะคราวนี้แล้วกลับไปที่บ้านไปทำกับพ่อไหมลูกกลับไปที่บ้านไปทำให้ที่บ้านสนุกไหมลูกมาบ้านยายสนุกกลับไปที่บ้านหนูทำกับพ่อไหมคะทำค่ะสาธุไม่ต้องเอาเยอะตั้งคำถามคุณครูดูสาธิตนะตั้งคำถามเรารู้อย่าเพิ่งยัดเยียดให้สมองโตเอาความรู้สึกก่อนสนุกนี่เป็นความรู้สึกกลับไปที่บ้านทำไหมคะทำมีจิตสำนึกแล้วเห็นไหมคะเวลาที่เรากำลังบ่มเนี่ยค่ะเราทำไปด้วยกันคราวนี้โตขึ้นถามพ่อกลับไปที่บ้านหลังจากที่มาที่แคมป์นี้แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านในของคุณพ่อบ้างคะครับผมจากที่มาครั้งที่แล้วครับที่คุณยายจ๋าบอกว่ามัวแต่กอดอยู่กับวิญญาณก็คือเรามัวแต่คิดถึงโหยหาโหยหาแม่ของลูกที่เสียชีวิตใช่ครับก็เลยแบบว่าคุณยายบอกแบบเกิดใหม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบให้ปล่อยคุณยายบอกว่าให้กอดลูกกอดลูกเพราะลูกมีชีวิตแม่อยู่ในตัวลูกกอดลูกไว้ให้เรากอดหัวใจของลูกเราไว้เพราะว่าคนที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ในทุกอ้อมกอดของพ่อที่กอดลูกอยู่อย่ามัวแต่กอดวิญญาณอยู่เลยลูกแม่เขาจะได้ไม่ห่วงลูกด้วยเราพูดกันอย่างชัดเจนแต่กว่าเราจะพูดประโยคนี้ได้เราเจอกันหลายครั้งนะคะ4ครั้งแล้วเราให้กำลังใจกันแล้วเราบอกว่าอย่าเลี้ยงลูกคนเดียวเลยมายายช่วยเลี้ยงที่นี่มีวงศาคณาญาติเราเลี้ยงกันตลอดชีวิตเลยนะมาที่นี่คือบ้านของพวกเธอหลานถามว่าพ่อมาที่นี่ต้องเสียสตางค์ไหม ยายบอกว่ามาบ้านเนี่ยไขกุญแจไม่ต้องจ่ายเงินหรอกลูกเข้าใจไหมเรามีบ้านหลายหลังอย่างน้อยเราต้องเคารพบ้านหลังในคือใจของเราสติเป็นกุญแจดอกแรก
สติเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทำให้เราตื่นขอบคุณมากคุณพ่อคุณยายไม่ได้มาย้ำให้เสียใจใช่ไหมลูกถ้าอยากจะบอกกับพวกเราตั้งแต่ฟังคุณยายครับที่แล้วคือมันเป็นสิ่งที่จริงครับคือเรานั่งคือแฟนผมเนี่ยจากไป2ปีแล้วเราก็นั่งคิดถึงเขาไอ้ลูกอ่ะเราก็เลี้ยงเต็มที่แล้วครับแต่คือแบบว่าเหมือนใจเราก็ไปพะวงอยู่กับคนที่จากไปแล้วคือครั้งที่แล้วที่ผมมา Family Camp ครั้งที่4เนี่ยคุณยายจ๋าก็บอกว่าแล้วทำไมเราจะต้องไปแบบกอดวิญญาณคนที่จากไปแล้วให้เราแบบปัจจุบันอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ครับตั้งแต่วันนั้นที่ได้ฟังไปก็คือแบบมันเหมือนว่าใจเราสบายขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็แบบมันโล่งขึ้นนะครับมันยังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกครับแต่รู้สึกว่ามันทำให้เราได้มีความสุขมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราทุกครั้งที่เรายิ้มหรือทุกครั้งที่เรากอดลูกเนี่ยมันเหมือนเรามีความสุขก็จริงแต่มันความสุขของเรามันไม่สุดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่าเฮ้ยแบบถ้าเรามีครบอยู่กัน3คนมันจะมีความสุขกว่านี้นั่นมันคือมุมมองที่มันทำให้เราทุกข์นะครับตั้งแต่เราได้คำแนะนำจากคุณยายไปเราก็รู้สึกว่าเราแบบเหมือนเราไปจมอยู่กับมันนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าคำแนะนำแบบมันเหมือนแบบเปิดโลกทัศน์ให้เราใหม่ครับว่าเออเราต้องมองใหม่ครับดูให้เราอยู่กันเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดอะครับขอบใจนะขอบใจหลานยายด้วยนะกอดพ่อเวลาพ่อตื้นตานนะอ่ะหอมแก้มพ่อได้ละโอ้นะได้ดูค่ะหลายคนก็น้ำตาล้นไปเจ้าค่ะครั้งที่สองที่พ่อบิงมาเนี่ยเจ้าค่ะคุณแม่พ่อบิงบอกว่าทุกทีเนี่ยเขาจะนั่งทานข้าวคนเดียวหรือไม่ก็กับลูกแต่ว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่2ปีที่ภรรยาเสียชีวิตไปเขารู้สึกว่ามีความสุขที่สุดเพราะว่าได้นั่งทานข้าวกับวงศาคณาญาติใช่ไหมคะพ่อบิงเด็กๆหลายคนแล้วเราก็อยากจะบอกว่าใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่มีคนที่รักอยู่มีทุกอย่างที่คุณมีอยู่ขอให้คุณอยู่อย่างมันพิเศษจริงๆกับสิ่งที่คุณมีเพราะวันนึงมันไม่จากเป็นมันก็จากตายเรารักใครเขาต้องเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆนะเรารักแม่เราก็ต้องดีกับแม่เรารักสามีเราดีอย่างถึงที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งสามีของเราตายจากความสุขที่ได้รักยังอยู่ลูกเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ร้องไห้ให้กลับมาสร้างสำนึกว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละคือพิเศษแล้วสำหรับเราให้เราอยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์อยู่กับปัจจุบันขณะของเราอย่างเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะอย่าพูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกว่าเธอมากกว่านี้เพราะเธอดึงทุกอย่างกลับมาไม่ได้แต่เธอเป็นนักลงทุนว่าเธอควรจะดีอย่างมีจิตสำนึกกับทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเธออย่างมีมิตรภาพที่สุดเพราะเธอจะเรียกเวลาเหล่านี้กลับมาไม่ได้คุณแม่ขอส่งความรักไปยังหลายคนที่เราเพิ่งสูญเสียเราเพิ่งเห็นการจากพรากกระชากใจเรามันยากลูกมันยากเวลานั่งกินข้าวแล้วนึกถึงคนอีกคนนึงที่มีความรู้สึกว่าเขาก็ชอบกินอย่างนี้แล้วมันจะไม่นึกถึงเขามันยากเราลืมไม่ได้หรอกค่ะแต่เราอย่าจมเราต้องจบแล้วเมื่อเราจบเราไม่เจ็บเราจะยังกินอาหารอร่อยกับคนที่เรายังเหลืออยู่ลูกเราครอบครัวของเรายังมีอีกหลายคนซึ่งเราจะต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นด้วยอันนี้ก็เพราะคุณแม่เห็นหลายคนร้องไห้นะขอโทษทีไม่ได้คิดว่าจะทำซีนนี้ให้เศร้าแต่อยากให้เห็นว่านี่การเกิดใหม่จริงๆเราเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาและเราควรจะเกิดอย่างมีสำนึกที่เราเคารพปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะอยู่กับใครคนคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดเพราะเราโอเคไหมคะอ้าวกลับมาที่คำถามขอบคุณนะคุณพ่อขอบคุณค่ะพ่อบิงสาธุค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อสักครู่คุณแม่พูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะคุณแม่บอกว่าอย่ายัดเยียดให้สมองโตเอาความรู้สึกก่อนแต่คนเป็นครูหรือว่าพ่อแม่ก็มักจะคิดว่าต้องพัฒนาสมองซึ่งพอเวลาเราทำเรื่องของการอ่านเนี่ยค่ะ
เพราะว่าสถิติมันดีขึ้นจากที่เคยเป็น37นาทีต่อวันตอนนี้คนอ่านขึ้นเป็น66นาทีต่อวันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปเน้นที่ว่าอ่านสร้างปัญญาอ่านสร้างความฉลาดแต่ไม่มีใครบอกว่าอ่านสร้างสติได้คือจริงๆคุณแม่อยากทำเรื่องซ้ำและสดเนาะไม่เอาเรื่องยาวสั้นได้ไหมกุ้งได้เจ้าค่ะคือคุณแม่ควรจะต้องลึกแล้วนะเพราะว่าคนดูถ่ายทอดอยู่คือชีวิตเนี่ยสั้นยาวไม่เป็นไรแต่ต้องสดสมมติในการอ่านแต่ละครั้งเด็กถูกบังคับให้อ่านยังไงก็ไม่สดแต่ถ้าทุกครั้งที่มีความสนุกในการอ่านเป็นสุขในขณะที่อ่านมันจะสดจะสั้นจะยาวมันสดคุณแม่ใช้คำว่าสดอย่างนี้กุ้งพอจับนะทีนี้พอพูดเรื่องสมองขออนุญาตเล่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีเครื่องมือที่professor อาจารย์จากมหิดลเจ้าอาจารย์จากมหิดลอาจารย์เฉลิมใช่เจ้าค่ะอาจารย์หนูช่วยดูเลยกุ้งถ้ามีภาพที่คุณแม่เอาแม่ชีมะลิขึ้นไปทดลองนะคะเด็กนะคะเด็กอนุบาลคือเครื่องมือเนี้ยทางมหิดลสร้างขึ้นเพื่อจะบอกว่าเวลาเด็กมีสมาธิคนมีสมาธิสมองจะทำงานอย่างหนึ่งถ้าคนไม่มีสมาธิสมองจะทำงานอย่างหนึ่งพอเข้าใจไหมเราสามารถวัดสมองของเราด้วยการใช้เครื่องมือที่จะบอกว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะเป็นอย่างหนึ่งและถ้าไม่เป็นสมาธิพวกไฮเปอร์พวกสมาธิสั้นจะเป็นอย่างหนึ่งทีนี้อาจารย์ท่านเนี้ยก็จะมาทำงานร่วมกับคุณเจ้าค่ะอาจารย์ฉัตรเฉลิมนะเป็นอะไรนะคะอ่านตำแหน่งเต็มเป็นศาสตราจารย์ใช่ค่ะอยู่ในกลุ่มที่เป็นเรื่องของ Mindfulness Society ค่ะคุณแม่คณะเทคนิคการแพทย์มหิดลเป็นคณะบดีมันเป็นเทคนิคการแพทย์เลยลูกเดี๋ยวนี้มันเช็คได้แล้วนี่จะเล่าเนี่ยเพราะเรามีคนทุกวัยอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้คุณแม่ก็ให้เช็คไม่ฉีจุ๋มไม่ฉีจุ๋มก็ถูกสอนว่าทุกอย่างที่นี่เป็นสมาธิกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นชิวๆสมองก็ทำหน้าที่เห็นเลยคุณแม่ก็บอกไปเอาเด็กมาอีกคนหนึ่งมาลีเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมที่นี่เนี่ยแบบโอ้โหอัลฟามันขึ้นสูงมากหรือมันมีความสุขอะมันทำอะไรมันมีความสุขอะก็ว่าวิถีชีวิตที่นี่เป็นอย่างนี้ทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานนึกออกไหมคะทีนี้ก็เช็คไปอีกหลายคนนี่คุณแม่เนี่ยเป็นคนจะทดลองเครื่องมือเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบไม่เชื่ออะไรง่ายนึกออกไหมฮะคุณแม่ก็บอกกับคณะทำงานว่าเดี๋ยวฉันจะลองสั่งจิตเกเรให้เธอดูอันนี้เป็นโปรไฟล์ของเขาที่จะเอาไปใช้เลยนะคะใช่ใช่คุณแม่ก็บอกเอาเครื่องมือมาใส่หัวฉันเลยฉันจะทำจิตเกเรให้เธอดูกับจิตที่มันเอ็นไลน์เป็นยังไงแล้วคุณแม่ก็ทำแต่ฉันไม่บอกว่าฉันทำไงนะเดี๋ยวเธอขี้โกงปรากฏว่าเครื่องมือมันก็ทำอย่างนั้นเลยซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นคลื่นสมองใครที่เป็นแบบนี้นะคะกำลังจะย้ำว่าจิตมันสั่งสมองได้เพราะเมื่อกี้คำถามมาเรื่องนี้ไปเน้นเรื่องสมองแต่ไม่เน้นเรื่องจิตเด็กๆฟังนะเธอรู้ดีรู้ชั่วนะแต่เธอหยุดไม่ได้เพราะจิตเธอไม่แข็งแรงเธอรู้ว่าสัมสอนทางเพศไม่ดีแต่ว่าราคะมันพาเธอไปและเธอก็ตีความไอ้ราคะเนี่ยแปลว่าความรักและในที่สุดเธอเสียเนื้อเสียตัวเพราะเธอไม่มีกำลังของจิตที่จะเบรกเธอได้อีเนื้อหลักที่เราต่างกันเข้าใจคุณแม่พูดเรื่องสมองกับจิตมั้ยแล้วตอนที่คุณแม่ใช้เครื่องมือเนี่ยคุณแม่บอกคุณแม่พูดก่อนที่เครื่องมือจะทำงานว่าให้สังเกตมันเขาจะดูเลยค่ะนอกจากเขาจะดูกราฟเขาจะเห็นตัวเลขด้วยค่ะมันมีบางจุดเนี่ยขึ้นสูงแล้วมันตกปุ๊บแล้วคุณแม่บอกเนี่ยคุณแม่พูดถึงงานเลยนะว่าถ้ามันมีปัญหาใช้ตัณหาแก้ปัญหามันจะจิตตกงี้แต่ถ้ามันมีปัญหาใช้ปัญญาแก้ปัญหามันจะพุ่งอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะนั้นตัณหากับปัญญามันคุมสมองเราต่างกันนะฮะเอาละสิแล้วทำไมถึงจะต้องมานั่งอ่านหนังสือสตินิทานสร้างสติสตินิทานสร้างเพราะว่ามันจะพูดถึงเรื่องสติแล้วสติเนี่ยมันต้องอัลละขาจิตไงอาจารย์บอกคุณแม่ครับผมขออนุญาตเอานี้ไปเป็นข้อมูลในการทำวิจัยบอกเอาไปเลยแล้วจะได้รู้เลยไงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันจะขอโทษนะคะมีศักยภาพในการวัดคลื่นสมองของเราเวลาที่จิตเราเป็นยังไงสมองเป็นอย่างนั้นแล้วนะคุณแม่มีอยู่จังหวะหนึ่งคุณแม่ไม่ได้
บอกกับเขานะคุณแม่บอกแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่เอ็นไลท์เลยนะคือคุณแม่ปล่อยทุกอย่างปึ๊บตัวเลขมันขึ้นไป90 100แล้วมันหลุดไปเลยแทบจริงแล้วมันก็วัดได้ถึงการเป็นบรรลุธรรมด้วยนะไอ้เครื่องมือเนี่ยใช่เธอเข้ามาที่นี่เธอรู้สึกไหมว่าที่นี่เย็นแต่ถ้าคนที่นี่ร้อนที่นี่จะร้อนมันไม่ได้เย็นตลอดเวลาจริงๆแล้วที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนอยู่ที่นี่นะเธอเข้ามาแล้วร้อนที่นี่ก็ร้อนเธอเข้ามาเยือกเย็นที่นี่ก็เย็นสรุปแล้วที่นี่มันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนที่อยู่ที่นี่นะทำไมเราถึงได้พยายามจูงพยายามชวนเพราะที่นี่มันง่ายที่สุดแล้วมันมีพลังงานในฝ่ายนี้เยอะเครื่องมือวิทยาศาสตร์บอกเลยว่าวัดที่อื่นไม่มีอย่างนี้นะฮะใช่ไหมชื่นชมใช่จ้ะค่ะวัดที่อื่นไม่มีเลยแล้วพอให้กำหนดนะเมื่อใดที่คุณเพ่งเข้าไปในลมหายใจคุณจะเห็นทุกอย่างมันจะดรอปลงเพราะคุณเพ่งไงเดี๋ยวเธออีก2เดือนเข้าพรรษานี้ใครมาปฏิบัติที่นี่จะ before วัดสมองก่อนและ after 3วันกลับไปเธอจะล่าเริงพรรษานี้เธอจะรู้ว่าดวงตาเห็นธรรมแปลว่าอะไรแล้วคุณแม่ทํา MOU คุณแม่ถามนี่เราทํางานร่วมกันอย่างอาจารย์บอกว่าเราทําร่วมกันแล้วครับคุณแม่เพราะผมก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้ใช่แล้วค่ะในบรรยากาศอย่างนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้พูดกันซะเลยมีภาพด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าแบ็กสเตจไม่ได้เอาขึ้นที่จริงทีมถ่ายรูปกับคุณแม่เปิดตัวได้เลยค่ะภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่กำลังจะบอกว่าจากนี้ไปใครเข้ามาปฏิบัติในเสถียรธรรมสถานไม่เป็นไรซึมเศร้าก็รักษาไปไม่เป็นไรเข้าใจไหมอ้าวยิ้มสิเข้าใจไหมไม่ไล่ออกไปหรอกซึมก็รักษาไม่ซึมก็ไปเลยทำไปแต่อย่าปล่อยให้เด็กอนุบาลของเราซึมครูอย่าปล่อยให้ครูซึมเพราะฉะนั้นวันนี้เธอมานะมันจะมีพีเรียดที่เธอจะได้ฟังคุณแม่ลึกๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะกุ้งเรายังไม่ได้เข้าช่วงใช่เจ้าค่ะ มันจะเป็นช่วงเป็นทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเจ้าค่ะก็ท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับฟังอยู่นะคะนอกจากจะช่วยกันกดแชร์แล้วนะคะก็อยากจะให้ส่งกันถามคำถามกันเข้ามานะคะว่าท่านมีอะไรที่อยากจะรู้แล้วอยากจะถามก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีจริงๆมีอยู่คำถามหนึ่งนะเจ้าคะที่อาจจะไม่ใช่คำถามแต่ฟังแล้วเนี่ยอาจจะทางบ้านที่เขียนคำนี้ขึ้นมาอาจจะอยากได้คำปรึกษาจากคุณแม่เพราะเขาเขียนเข้ามาว่าอยากจะมานั่งฟังตรงนี้เหลือเกินคงจะสงบมากเลยคือจริงๆแล้วคุณแม่พยายามใช้เครื่องมือนะทำงานกับทุกคนจริงๆคนดูคุณแม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะและเพราะรายการอย่างเงี้ยทำให้คนพ้นทุกข์มามากแหละเพราะว่าคนดูพร้อมตื่นสำคัญที่คนดูด้วยลูกกล้องของคุณยายตรงไหนจะได้มองไปกล้องอาจารย์โจอาจารย์โจเพิ่งซื้อเครื่องมือมาใหม่มันคมขึ้นไหมลูกคมเจ้าค่ะคมขึ้นตอนนี้เราเปลี่ยนระบบเป็น 4G CK แปลว่าอะไร4K คือความคมชัดของภาพเจ้าค่ะคุณยายเพิ่งให้งบประมาณอาจารย์โจบอกวันนี้เป็นวันแรกอาจารย์โจมาตรงนี้หน่อยสิมาไม่ต้องถ่ายหรอกมาตรงเนี้ยมายืนตรงเนี้ยเอาไมโครโฟนคุณแม่ให้เกียรติคนทำงานที่เสถียรธรรมสถานจะให้เกียรติคนทุกคนที่เป็นทีมเวิร์คที่เป็นทำงานคือคุณแม่ไม่รู้หรอกว่า E4K มันยังไงแต่ว่าพอดีมีบอกว่าอยากมานั่งตรงนี้จังเราก็พยายามจะทำให้เครื่องมือของเราคมชัดสบตาไปถึงเนี่ยแหละลูกหลานลูกศิษย์พี่น้องที่อยู่นะคะอาจารย์โจต้องมาอยู่ตรงไหนถ้ากล้องจะเห็นอ่ะอาจารย์โจคะตั้งแต่มาเป็นแบ็กสเตจให้คุณแม่ตัดต่อหลายครั้งคนดูยอดวิวบางเรื่องเป็นล้านนะฮะรู้สึกยังไงรู้สึกคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องตามอ่ะหมายถึงว่าในการที่ผมมาทำอาสาสมัครตรงเรื่องเกี่ยวกับการออนไลน์หรือแม้กระทั่งทำสื่อให้เสถียรนะฮะก็เกือบจะ10ปีแล้วครับก็จริงๆแล้วรู้สึกเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดในความตรงนี้หมายความว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมต้องนึกก่อนว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันมีค่าเพราะว่า
คืออย่างสมมุติว่าคุณยายพูดวันนี้จบถ้าเราไม่มีการบันทึกหรือการที่จะFacebook ไลฟ์ออกไปเพื่อบันทึกข้างนอกอีกเนี่ยมันก็จะหายไปเลยฉะนั้นสิ่งที่ทำตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆฉะนั้นผมจึงใช้ความรู้ความสามารถของผมที่ทำคือจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับคนทุกคนที่อยู่หน้าจอของเราถึงแม้ว่ามานี่ไม่ได้แต่ให้เชื่อเหอะว่าพวกเราเต็มที่จริงๆค่ะกับการที่จะทำงานตรงนี้อาจารย์โจเคยพูดว่าถ้าคุณแม่ตายไปสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่จะอยู่หรือจะตายแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์สิ่งนี้จะยังอยู่ค่ะและสิ่งนี้จะไม่อยู่เลยค่ะถ้าไม่เป็นประโยชน์ให้เราลงทุนยังไงเพราะฉะนั้นประโยชน์มันจะทำให้ความรักของเรายั่งยืนประโยชน์มันจะทำให้ความสุขของเรายั่งยืนมีชีวิตทำอะไรยังไม่สำคัญกว่าทำเพื่ออะไรเราทั้ง3คนอยู่ตรงนี้ทำเพื่อที่จะทำให้คนที่กำลังดูเราทางบ้านพ้นทุกข์ฉะนั้นขอบคุณมาจากทุกคำถามขอบคุณมาจากทุกการกดไลค์กดแชร์ที่จะส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปให้คนเพื่อที่จะพ้นทุกข์คุณแม่อยากให้พวกเรารู้ว่าการลงทุนของเราในทุกๆครั้งเรากลับมาเอาคืนและพูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะดีมากกว่านี้ไม่ได้เลยฝึกทำงานทุกครั้งอย่างเป็นนักลงทุนที่รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรเราทำสิ่งนี้เพื่อให้คนพ้นทุกข์นะอาจารย์โจเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นของการที่ทำอย่างจริงจังเลยนะครับคือเคยได้รับโทรศัพท์ว่าดูรายการแล้วไม่ฆ่าตัวตายสาธุอันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะก็เลยทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับขอบคุณคนที่โทรศัพท์นะคะค่ะและเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ตายหรอกเพราะว่าไม่ฆ่าแล้วนี่ใช่ครับและที่ไม่ฆ่าแล้วเชื่อว่ายังดูต่อไปดูย้อนหลังได้ที่Facebook ของเสถียรนะครับ STS Face นะครับแล้วก็ YouTube นะครับถ้า YouTube เนี่ยเป็นย้อนหลังที่เป็นระบบ 4K ก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปนะครับค่ะก็พอดีเลยค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์โจพูดเรื่องฆ่าตัวตายมีคนถามมาทาง Facebook ค่ะว่าหนูสูญเสียสามีไปจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านคิดแต่ฆ่าตัวตายหนูอยากหาทางพ้นทุกข์เจ้าค่ะอย่าตายการฆ่าตัวตายไม่เป็นทางออกเป็นทางตันถ้ารักสามีอย่าฆ่าตัวตายสามีตายแต่เราจะฆ่าตัวตายนี่โหดร้ายมากนะสามีตายการจากพรากนี้ต้องทำให้คุณโตสามีจึงไม่ตายไปจากใจของคุณสามีคืนลมหายใจแต่กุศลยังเติบโตอยู่ในใจของเราสามีตายเพื่อให้เราโตอยู่ในกุศลขอให้คุณทำกุศลทำอยู่ทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดขอให้คุณบริหารกรรมจากนี้อย่างเป็นกุศลและอุทิศกุศลของเราให้สามีที่รักที่ตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ในเราขอให้อยู่ก่อนนะคะเราจากพรากกันอยู่ตลอดเวลาละลูกความตายเดินมาถึงเราอยู่แล้วให้เราไม่ฆ่าตัวตายเราก็ตายอยู่แล้วลูกแต่เราไม่ตายทั้งเป็นเราอยู่กับชีวิตที่สั้นและสดอยู่ด้วยกุศลนะคนดีแล้วถ้าเผื่อว่าคุณรู้ว่าคุณจะส่งชื่อสามีคุณเข้ามาในงานของเราเราจะให้คณะแม่ชีเขียนไว้ในห้องพระบรมสารีริกธาตุเราจะช่วยกันตามประทีปให้กับสามีของคุณด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีอีกคำถามน่าจะมาจากเด็กนะเจ้าคะเวลาโดนดุแล้วหนูชอบเถียงในใจเวลาพ่อแม่สอนอะไรหนูก็ชอบทำตรงกันข้ามจะแก้นิสัยแบบนี้ยังไงดีเจ้าคะจริงๆเด็กก็รู้ว่าทุกข์หลานก็รู้ว่าทุกข์เพราะว่าการที่เราตั้งการ์ดเอาไว้มันคือการไม่เปิดใจกว้างวางอคติให้แม่เขาไม่บ่นเรายังคิดว่าเขาบ่นเลยลูกให้แม่เขาไม่ด่าเรายังบอกกับเองแล้วแม่ด่าอีกแล้วจริงๆแล้วแม่กำลังทุกข์ตะหากลูกผู้หญิงหนึ่งคนที่เบ่งเรามานะไม่ง่ายหรอกนะลูกไม่บังเอิญเราไม่เกิดมาเป็นลูกใครโดยบังเอิญเราไม่มาอยู่ข้างหน้าใครโดยบังเอิญทุกอย่างเนี่ยมันมีการสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมาแต่อย่าผูกเวรหมายมั่นลูกการที่เธอไม่พอใจเธอต้องกลับมาดูใจที่ไม่พอใจไม่ใช่ดูว่าแม่ทำอะไรให้เธอไม่พอใจอันนี้คุณยายพูดจริงเมื่อกี้เราเริ่มต้นรายการว่าให้กลับมาดูใจกลับมาดูความรู้สึกเช่น
เราต่อต้านเรารู้สึกอึดอัดอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยเชื้อของความโกรธลูกความโกรธจะหักที่ฆ่าเธอการที่แม่เขาบ่นแม่เขาก็ไม่ได้สุขนะแม่เขาก็ทุกข์ฉะนั้นคนทุกข์สองคนเนี่ยมีมารอยู่ในตัวเองทั้งคู่เลยแล้วเราก็เอาความทุกข์ของเราออกมาตีกันเหมือนที่เราพูดว่าเราเอามารออกมาฆ่ากันอะแล้วใครตายคะความรักของเราตายเข้าไปกอดแม่เลยที่กำลังบ่นแล้วถามว่าแม่กำลังจะบอกหนูว่าแม่ไม่เข้าใจอะไรแล้วแม่ต้องการกะอธิบายอะไรแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปด้วยใจของตัวเองแล้วเปิดใจกว้างๆฟังสิ่งที่แม่พูดฟังสิ่งที่ลูกพูดให้ฟังกันด้วยหัวใจและเมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะมีความสุขเพราะการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแสดงว่าเธอรักกันอันนั้นแหละค่ะคือคำตอบว่าเธอรักกันคนรักกันมันจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนที่เรารักและเราก็ไม่อยากรักแบบอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นเรารักใครเราไม่อยากให้เขาทุกข์ใครรักเราก็ไม่อยากให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาจัดการใจของเราให้พ้นทุกข์และความรักของเราก็ยั่งยืนดีมากเลยนะที่เขียนมาถามคุณยายคุณยายยินดีนะและลองดูว่าการตั้งคำถามอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดผลอะไรกับคนอีกจำนวนมากที่นั่งอยู่ในศาลานี้ค่ะเจ้าค่ะก็มีอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะถามมาจากคุณน่าจะเป็นทิทลีนะคะถามมาว่าถ้าคนในครอบครัวติดนิสัยเจ้านายจากที่ทำงานชอบสั่งและบงการคนรอบข้างไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นเราจะอยู่กับเขาอย่างไรเจ้าคะคือจริงคำถามพวกนี้ก็เข้ามาเยอะนะคะคือการที่เราจะอยู่กับใครเพราะใครกำลังทุกข์เนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่เราต้องอยู่กับตัวเองอย่างไม่ทุกข์ก่อนสมมุติว่าคนที่บ้านเขาอาจจะไม่ได้ติดนิสัยการสั่งมาจากบ้านแต่ว่าวิธีการบ่มเพาะการตัดสินของคนที่มาจากการเลี้ยงดูเนี่ยมันเป็นคนที่ถูกสอนให้จับผิดสมมุตินะคะเราสอนลูกเราแล้วถามว่านี่เธอผิดอีกแล้วนะทำไมเธอถึงทำผิดบ่อยๆอีลูกคนนี้จะกลายเป็นคนจับผิดพ่อแม่เป็นต้นแบบไงแล้วพอเด็กคนนี้มันโตขึ้นไปเป็นเจ้านายมันก็เป็นเจ้านายที่ได้ต้นแบบมาอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเด็กหนึ่งคนโดยที่ไม่ได้ถูกสะสมมาจากการเลี้ยงดูฉะนั้นบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกถ้าเราอยากแก้ตรงนี้ไม่ให้มีเจ้ากรรมนายเวรคือจิตใจของเราเนี่ยนะอย่าผูกเวรหมายมั่นเนี่ยนะเราคงจะต้องเปลี่ยนกรรมของเราเช่นถ้าแม่สั่งการอะไรเธอแล้วเธออึดอัดเธอเข้ามาสื่อสารกับแม่เลยนะจับมือแม่ก็ได้ว่าแม่ทำอีกแล้วแม่จะกลับไปเล่นเกมลมหายใจก่อนแม่จะกลับไปอยู่กับลมหายใจแห่งสติจัดการกิเลสในใจของแม่แล้วพอใจมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแม่จะหาวิธีการสื่อสารกับหนูใหม่อย่างเงี้ยเด็กต้องกล้าคือการสื่อสารที่วันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการอ่านหนังสือ2เล่มอ่านทั้งเล่มนอกก็คือหนังสือนิทานสร้างสติมีหนังสืออยู่ตรงนี้ไหมคุณยายจะขอหยิบหนังสือขึ้นมาหน่อยนะคะหนังสือนิทานสร้างสติเป็นการสร้างจังหวะของการหายใจไปพร้อมกับการอ่านหนังสือ2เล่มคือเล่มนอกและเล่มในเช่นล้างจานเด็กตื่นขึ้นมาจะมีความสุขเล็กๆกับการอะไรคะล้างจานแปรงฟันพับที่นอนแต่งตัวทำไมเราจะย้ำคำว่าฉันมีความสุขเล็กๆในใจหนังสือไม่มีเลยใช่ไหมมีแล้วเจ้าค่ะลองดูนะครับคุณแม่จะลองสอนว่าการบ่มเพาะนิสัยพอตอบคำถามมันตอบไม่หมดแต่ว่าจะลองดูว่าเราทำไมต้องบ่มเพาะและปลูกนิสัยนะคะความสุขเล็กๆค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เด็กโตก็น่าจะเอากลับไปอ่านดูอีกทีนะคะอ้าวลองดูเด็กๆตอบคุณยายไปด้วยกันนะคะความสุขเล็กๆในใจนะคะ happinessof my heart นะคะเรื่องพี่ตุ๊บปองภาพพัชรินนะคะแล้วก็มี2ภาษาด้วยเอาละคุณยายจะลองอ่านให้เด็กๆฟังนะแม่ชีน้อยตื่นแต่เช้าตรู่เด็กๆตื่นรู้เปิดตาเปิดใจเนี่ยเห็นมั้ยมันจะลงที่ใจลืมตาขึ้นอย่างอ่อนโยนรู้ตัวรู้ตนเบิกบานแจ่มใสมันจะกลับไปที่ใจหมดสังเกตไหมคะลองฟังอีกหน่อยนะคะล้างหน้าแปรงฟันอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจจบไปนี้คุณแม่จะถามเธอต้องพูดแล้วนะ พอเราอ่านหนังสือ2เล่มเล่มนอกเล่มใน
เก็บหมอนที่นอนอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจเอาช่วยยายทำงานหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ช่วยยายทำงานหน่อยเด็กโตเก็บกวาดเช็ดถูอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจเก็บกวาดใบไม้อย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจเมื่อเช้าแกเป็นเปล่าล่ะเมื่อเช้าแกเป็นหรือเปล่าล่ะเนี่ยเขาบ่มกันไปรดน้ำต้นไม้อย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจล้างไม้ล้างมืออย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจได้กินอาหารอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจเก็บกวาดเช็ดล้างเช็ดอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจเรียนในวิถีอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจพักผ่อนหย่อนกายอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจเตรียมห้องภาวนาอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจสวดมนต์ทำวัดอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจค่ำแล้วนอนหลับอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจหนูเห็นยังหนูเห็นยังเนี่ยอ่านหนังสือ2เล่มเล่มนอกแล้วเล่มในเล่มในคืออะไรความสุขเล็กๆในใจเสียงเด็กเนี่ยค่ะคุณยายก็ทำให้ดูเลยสรุปวันนี้จ้าเห็นไหมน่ะเสียงลูกนะเล็กๆในใจพ่อต้องมีลูกเลยอ่ะกอดลูกคือกอดคนที่รักลูกเราที่สุดคือใครแม่ของลูกกอดลูกเราได้กอดเมียที่ตายจากเพราะฉะนั้นใครที่สามีตายไปกอดลูกเราได้กอดสามีที่ตายจากคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยวันนี้คำถามที่มีคำตอบแบบการปฏิบัติคุณยายรู้สึกอย่างหนึ่งนะหลานๆตอนที่เราเข้าที่ประชุมกันเราคิดว่าเราจะทำอย่างไรวันนี้พวกเธอเป็นครูของพวกเราเด็กมัธยมปลายเป็นครูของพวกเราคุณยายเคยทำงานเรื่องนี้มาก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วจนเด็กๆเหล่านี้กลายมาเป็นพ่อแม่คนแล้วก็เอาลูกหลานมาหาเราขอบใจที่พวกเราเป็นครูของกันและกันจำไว้อย่างหนึ่งเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครทุกข์เพราะเราลูกเคารพตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อความสุขแม่รักเราเพื่อให้เรารักคนอื่นเป็นลูกพ่อแม่กอดเราก็เพื่อให้เราเคารพตัวเราเองและเรากอดคนอื่นอย่างไม่เบียดเบียนเขาลูกอย่าคิดที่จะมีความสุขอยู่บนความเบียดเบียนเธอจะกลายเป็นคนที่เอาอย่าร่ำรวยบนความทุกข์ยากของคนอื่นอย่าอิ่มในขณะที่มีคนหิวโหยลูกอาหารอร่อยกินกันหลายคนความสุขเป็นเรื่องที่เราทำให้มันเกิดได้ไม่ต้องรอรวยลูกไม่ต้องรอจบเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ความสุขที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะที่เธอจะต้องกลับไปยืนดูรู้ปล่อยกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเธอไม่ว่าสภาวธรรมนั้นจะเรียกว่าราคะโทสะหรือโมหะเธอต้องมีสติยืนดูจะเอ๋บ๊ายบายกับมันเพราะมันมาแล้วไปมันเกิดและดับสภาวธรรมไม่ว่าจะความสุขหรือความทุกข์มันแค่เกิดและดับเท่านั้นวันนี้คุณยายจะสอนเรื่องนี้หลังจากที่รายการของเราจบแต่อยากจะฝากไว้เพราะวันนี้จะเป็นรายการที่จะถูกส่งต่อเข้าไปนะคะขอบคุณกองทุนสื่อที่ทำให้คุณแม่ได้ผลิตสื่อดีๆเหล่านี้ขอบคุณคณะทำงานนะกุ้งเจ้าค่ะจริงๆตอนที่เรากำลังคุณแม่กำลังอ่านเนี่ยมันก็มีเรื่องราวน่ารักก็คือพลทหารพงศธรชาติแดงซึ่งเดี๋ยวเราก็ทำกับตชด.นะเจ้าค่ะก็เขียนเข้ามาว่าตั้งใจฟังคุณแม่สอนอย่างดีความสุขก็มีเล็กๆในใจ อันนี้ก็เป็นอิทธิพลของการสื่อสารที่ทำให้เกิดการสื่อสารสองทางนะคะไม่ทราบว่าเราพอจะมีเวลาสำหรับอีกสองคำถามไหมเจ้าคะได้ลูกได้เพราะว่ามาจาก YouTube
YouTube เจ้าค่ะขณะที่กุ้งกำลังเตรียมตัวอ่านคำถามคุณแม่ต้องบอกคุณพงศธรนะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่รอเมื่อไหร่จะมีตชด.มานะคุณแม่เก็บไว้หนึ่งรุ่นเลยนะแล้วบอกว่ามากันเยอะๆจ่ายค่ารถให้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าตชด.ไม่สามารถจะมาได้แต่คุณแม่อยากเจอแล้วอยากเห็นเพราะหนังสือของเราไปถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มารับไปสนีไม่ไปส่งลูกวันชายขอบขนาดนั้นนะแล้วคุณแม่ตั้งเป้าเลยป้องต้องมาต้องเอามาให้ถึงคุณยายนะแล้วเดี๋ยวคุณยายเนี่ยจะกลับไปเยี่ยมบางจุดด้วยเห็นอย่างว่าเราพยายามสื่อสารกันด้วยหัวใจอาสาทั่วกับเด็กๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหน่อยสาธุเราจะมีความสุขเล็กๆในใจกันนะคะคำถามอีก2คำถามถามมาเลยค่ะเจ้าค่ะจะมีก่อนหน้าก็ถามว่าเราจะลดอคติในใจอย่างไรแล้วก็จะหายกังวลจากชีวิตการทำงานได้ยังไงกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จกลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นตอนนี้อยู่ในระหว่างการหางานใหม่อันนี้จาก YouTube นะคะความกลัวมาจากความคิดปรุงแต่งการตีความที่ผิดเราสมมติเราออกจากงานหรือเราตกงานเรายอมรับเลยนะว่าเราไม่มีงานทำแต่เราจะยังมีความสุขที่ได้หายใจยังมีสติและสุขเมื่อสร้างไม่รอสุขเมื่อเสพคนมีเงินน้อยต้องสุขเมื่อสร้างเยอะๆคุณแม่ก็พูดมากเลยว่าบ้านเราเนี่ยทำถั่วงอกกินเนี่ยมีความสุขที่แช่ถั่วงอกเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงอติสักหนึ่งคืนลุกขึ้นมาผัดถั่วงอกกินอย่างมีความสุขถูกมากเลยแต่เป็นความถูกที่สุขง่ายมากเลยถ้ามีเงินไม่ตกงานอาจจะต้องเข้าไปในสะดวกซื้อจริงไหมแล้วอาหารอาจจะไม่ปลอดภัยถั่วงอกที่เพาะเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะมีพลังที่นี่จะเห็นว่าเรามีถั่วงอกหัวโตเราพูดถึงพลังของความสุขพลังของอาหารลูกเพราะฉะนั้นตกงานแต่อย่าว่างงานสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้กลับมามีความสุขเล็กๆกับการทำความสะอาดบ้านจัดสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้มันน่าอยู่แล้วพยายามครีเอทสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดว่าเราพอถนัดที่สุดอย่าไปทำสิ่งที่เราไม่ถนัดจงทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วมีความสุขกับมันจริงไหมไปเพาะถั่วงอกมาขายคุณแม่ก็แสดงว่าไม่ต้องไปคิดว่างานมันจะได้หรือไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีนะเจ้าค่ะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเดี๋ยวมันก็ครีเอทอะไรได้เองแหละเจ้าค่ะอีกคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะช่วยอธิบายการใช้ชีวิตคู่หน่อยค่ะเหมือนยิ่งอยู่ด้วยกันนานขึ้นยิ่งทำให้เขาชินกับการทำร้ายจิตใจเรายิ่งทำให้รู้สึกเหนื่อยยิ่งทะเลาะกันมากขึ้นทุกวันเพราะเขาเป็นคนใจร้อนเจ้าค่ะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจนะเอาเรื่องแรกนะเด็กๆฟังคุณยายนะความรักต้องช้าๆเรื่องที่หนึ่งนะคะความรักก่อนความรักต้องช้าๆการตัดสินใจที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเลือกแค่นี้ไม่พอเช่นเขาดีกับฉันจึงมีความสุขเลือกเขาเพราะเขาดีกับฉันแค่นี้ไม่พอต้องถามตัวเองว่าแล้วเรายอมรับข้อไม่ดีของคนที่เราจะเอามาเป็นคู่ชีวิตได้ไหมเขายอมรับจุดอ่อนเธอได้ไหมเธอยอมรับจุดอ่อนเขาได้ไหมอย่ามองแค่เพียงแง่เดียวคือรันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราไม่มีใครเปลี่ยนเพื่อใครพอเห็นภาพก่อนทีนี้ถ้าเอาเป็นไปแล้วล่ะแต่งงานกันแล้วรักกันแล้วเราเห็นว่าการทำร้ายจิตใจมันเป็นเรื่องที่เราจะทนแล้วเราจะทนไปถึงที่สุดแต่ในใจเราก็บอกว่าชาติหน้าอย่าเจอกันอีกเลยนี่แสดงว่าใครทำร้ายจิตใจเราตัวเราตัวเราเจ้าค่ะตัวเราอันนี้ตัวเราเราต้องเปิดใจก่อนเราต้องเกิดใหม่ก่อนเราต้องรีสตาร์ทก่อนเปิดตัวเองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เช่นนี้และเราทำทุกอย่างในหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นสามีหรือภรรยาก็ได้ลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเมียเป็นผัวอะไรก็แล้วแต่ละอย่างดีที่สุดแล้วพยายามอ่านให้ขาดว่าอะไรที่เราไม่เข้าไปจี้จุดด้อยเขาแต่ให้โอกาสจุดด้อยเขาค่อยๆเปลี่ยนไปทีละองศาเข้าใจไหมแกก็เป็นอย่างนี้แหละแกพูดอีกแกก็โกหกอีกเพราะแกเป็นคนขี้โกหกอย่างนี้พูดไม่ได้นะลูกขณะนั้นอาจจะมีเหตุปัจจัยให้เขาต้องโกหกแต่ตอนนี้เราบอกกับเขาว่าการที่เขาพูดตรงกับเราแล้วเราไม่มีอคติเปิดใจกว้างวางอคติเรายอมรับเรามาเริ่มสตาร์ทการเห็นกันแบบตรงเนี้ยสบตาการเห็นใจการเรียนรู้ไปด้วยกันเราผันพลังงานของเรา
ไปอยู่ในฝ่ายกุศลได้ไม่มีใครหนีจากใครได้ถ้าเราผูกเวรหมายมั่นฟังไว้นะที่บอกว่าตายก็อย่ามาเผาผีเราจะเจอกันทุกชาติเลยสรุปแล้วอะไรที่เราเกลียดมันจะอยู่ในใจเราเพราะเกลียดมันอยู่ในใจเราคนดีเกลียดใครต้องให้อภัยเขาลูกเกลียดใครต้องให้อภัยเขาฟังนะพอเริ่มเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเริ่มยักหน้าตามนะยิ่งเรารู้สึกอยู่ใกล้ใครเราร้อนเราต้องเย็นเพราะความเย็นจะเป็นพลังงานที่จะเปลี่ยนความร้อนไม่ใช่อยู่ใกล้ใครร้อนกูร้อนด้วยอย่างนี้เราถูกดึงเข้าไปในหลุมนรกเลยและถ้าเราขอโอกาสกันนั้นว่าที่รักถ้าฉันทำอะไรแล้วเธอรู้สึกได้ว่าเธออึดอัดเธอบอกเลยบอกเลยนะเราจะค่อยๆเปลี่ยนเพื่อให้คุณมีความสุขขึ้นและเราก็มีความสุขขึ้นการสื่อสารเป็นศีลของชีวิตคู่การมีความรักที่ให้อภัยเป็นขอโทษคุณธรรมของชีวิตคู่การให้โอกาสคนที่เรารักเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่บังคับให้เขาเปลี่ยนเป็นปัญญาของคู่ชีวิตหลายเรื่องแล้วนะที่คุณแม่พยายามบอกกับพวกเธอว่าสรุปแล้วอยากจะอยู่กับใครเป็นสุขเปลี่ยนใครฮะเปลี่ยนตัวเองเจ้าค่ะเพื่อเข้าใจเขาแล้วเราไม่แพ้หรอกค่ะรับรองได้ว่าไม่มีใครชนะใครแพ้มีแต่พ้นทุกข์ค่ะมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์นะคะก็ส่งความรักไปยังคนที่กำลังดูการถ่ายทอดตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คน373 75เจ้าค่ะกดแชร์นะคะหยิบโทรศัพท์มาค่ะแชร์สิ่งนี้ออกไปให้กับคนอื่น แล้วก็ส่งคำถามเข้ามาเพื่อที่จะทำให้คุณแม่ลองเอาไปตอบในทุกกระจายใจกระจ่างนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้ดีเจของเราคือพี่อ้อมสุนิสาจะพูดต่อเนื่องกันเลยค่ะพรุ่งนี้พี่อ้อมจะพูดเรื่องอะไรนะพี่อ้อมจะพูดเรื่องของอารมณ์ของแม่ทำให้ลูก IQ ต่ำจริงหรือเปล่าสรุปแล้วคืออารมณ์ของเราทำร้ายเราจริงหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้เราติดต่อกับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วก็วันนี้ถ้าเห็นอะไรเป็นประโยชน์ก็ช่วยส่งต่อไปเพื่อให้คนได้รับประโยชน์ด้วยค่ะเจ้าค่ะก็ขอบคุณกับทุกคำถามจากทางบ้านนะคะที่ถามเข้ามาตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ของธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลองยืดกระดูกสันหลังให้ตรงดูหลานๆที่เมื่อวานนี้คุณยายบอกว่าหลังงอมันกดทับกระเพาะหัวใจม้ามตับไตมันไม่โฟลว์ลูกจะสอนให้เธอทำสมาธิโดยการใช้ลมหายใจหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าเต็มปอดเราเลยอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆให้สุดเลยแล้วกลับไปหายใจเข้าทางจมูกอ่อนโยนอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3เราเรียกว่าเก็บออกซิเจนไว้แล้วคืนคาร์บอนไดออกไซด์ทางปากเราจะปลดปล่อยความอึดอัดคับข้องออกมาทำอย่างนี้สัก21ครั้งเราจะสมบูรณ์ขึ้นความสมดุลที่เกิดจากการมีลมหายใจแห่งสติเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันจิตจะมีกำลังของสมาธิมากขึ้นเราเรียกว่าสมาธิบำบัดตัวเองก่อนลูกสอนเด็กๆของเราให้รู้ว่าลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตไม่ขุ่นมัวลูกพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่นเกมลมหายใจตั้งแต่สมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่สอนเด็กๆของเราตั้งแต่อยู่ในท้อง
ให้หายใจไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติของแม่อ่อนโยนรับผ่อนคลายหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันให้เราเคารพชีวิตเจริญเมตตาให้กับชีวิตโดยการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้พวกเราใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี้เจริญเมตตาให้กับชีวิตพนมมือขึ้นเคารพชีวิตนะลูกเมตตาภาวนาเป็นกิจที่เราต้องทำทุกวันนะลูกกรุณาว่าตามอหังแปลว่าข้าพเจ้าเธอต้องรู้ความแปลด้วยอหังสุขิโตโหมิแปลว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนตั้งใจว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภิยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์